สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับผมเนื่องจากคุณแม่ผมเข้าโรงพยาบาลนะครับผมก็ต้องไปเฝ้านะครับก็เลยแจ้งไว้ใน LINE Official ของผมนะครับใครที่ติดตามก็จะรู้ตรงจุดนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากติดตามก็ติดตามง่ายๆครับสักครู่นะครับผมแน่นอันนี้ก็คือ LINE Official ของผมนั่นเองครับไว้ติดตามคราวของผมนะครับเวลาที่มีเหตุฉุกละหุกแบบอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับซึ่งผมก็ได้โพสต์ไว้ในนี้นะครับก็โพสต์ว่าประมาณว่าช่วงนี้จะไม่ได้ทำคลิปสักระยะหนึ่งเนื่องจากคุณแม่ป่วยต้องไปนอนโรงพยาบาลเฝ้าคุณแม่นั่นเองครับคนที่ติดตามของผมกว่า 30,000 คนเนี่ยก็จะรู้เรื่องตรงนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถติดตามผมได้เวลาที่มีเหตุฉุกเฉินนะครับผมใครที่สนใจอยากติดตามเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเพียงพิมพ์ที่ช่องค้นหา ID ใน LINE นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็พิมพ์ ID เข้าไปเลยครับต้องพิมพ์ตัว @ด้วยนะ @zwn นะครับ zwn0030v นะครับอันนี้ก็จะขึ้น LINE Official ของผมแล้วก็กด @ เลยนะครับอันนี้ผม @ แล้วไงมันเลยขึ้นคำว่าแชทครับแล้วก็ไอ้ LINE Official อันเนี้ยมันไม่ได้มีไว้บอกข่าวสารอย่างเดียวครับผมจะส่งคลิปเข้าช่องแชทคุณโดยอัตโนมัติด้วยถ้าผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าคลิป605ล้านเนี่ยส่งเมื่อวันที่6ธันวาครับส่วนคลิปที่ได้687ล้านส่งวันที่5ธันวาอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบติดตามคลิปผมแบบกระชั้นชิดนะครับถ้าใครแบบว่ารำคาญเวลามันเตือนอะไรเงี้ยก็กดปิดการแจ้งเตือนได้นะครับอันนี้ผมแจ้งเตือนแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการดูคลิปนะครับก็เพียงเอานิ้วไปจิ้มที่ปุ่ม play ในรูปได้เลยนะครับสมมติผมต้องการดูคลิป687ล้านเนี่ยก็กดเข้าไปเลยครับมันจะพาเพื่อนๆไปยังคลิปที่ผมลงไว้687ล้านนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าสะดวกมากครับโอเคนะก็แอดกันมาเยอะๆเลยครับจะได้มาพูดคุยกันใน LINE Official ของผมนะครับก็ไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็อาจจะตอบน้อยหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยว่างเลยครับโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีเพื่อนๆเยอะเลยครับมาเม้นในLINE Officialของผมเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นฝาก ID ก็แอดกันไปได้นะโอเคกลับไปที่คลิปรีวิวกันแล้วครับโอเคนะครับกลับมาที่การรีวิวความสามารถของคุกกี้กันดีกว่าครับก็เจ้า2ตัวนี้ก็คือซาลาเปาแพนด้านะครับกับคุกกี้รสพีชนะครับคอมโบโบนัสของมันก็เพิ่มค่าประสบการณ์ 20% ครับไม่สามารถจับคู่กับตัวไหนได้เลยครับโอเคนะครับส่วนเจ้าคุกกี้ไอ้เจ้าพีชนะครับถ้าเราต้องการซื้อได้ด้วยเหรียญในเกมเนี่ยก็ต้องมีตัวคุกกี้ไว้ครอบครองถึง52ตัวนะครับถึงจะซื้อได้ครับส่วนซาลาเปาแพนด้าเนี่ยความสามารถของมันนะครับก็คือจะผลิตทุก18วินาทีครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรครับก็เริ่มด้วยความสามารถของคุกกี้ก่อนนะครับก็คือคุกกี้ลูกพีชเนี่ยมันจะมีเกจบนหัวนะครับผมเกจบนหัวเนี่ยก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างนานพอสมควรครับก็คือว่าเมื่อเกจเต็มนะครับมันจะเปลี่ยนแมปนะครับเปลี่ยนแมปเป็นแมปป่าไผ่นะครับผมซึ่งแมปป่าไผ่เนี่ยมีสีขวางเพิ่มขึ้นมาครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่ามีสีขวางสีเขียวออกมาครับอันนี้ขอเรียกว่าหุ่นซ้อมใบไผ่แล้วกันหุ่นซ้อมใบไผ่กับไอ้เจ้ากระบอกไม้ไผ่ครับซึ่งถ้าเราเอาคุกกี้รสพีชเนี่ยไปชนนะครับมันจะฟาดกระบอกทันทีครับถือว่าเป็นการทำลายมั้งครับก็จะได้คะแนนไปด้วยนะคะแนนค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวครับก็คือว่าคะแนนเนี่ยต่อชิ้นก็200,000ขึ้นไปครับสังเกตนะครับ205,000 206,207,208เห็นไหมครับก็คือว่าถ้าเรายิ่งทำลายจำนวนกระบอกไม้ไผ่ที่โผล่มาในด่านป่าไผ่เยอะเท่าไหร่ครับคะแนนที่เราได้ก็จะเยอะไปเรื่อยๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพลาด1ชิ้นนะครับคะแนนหายเป็นแสนนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ควรจะพลาดเด็ดขาดเอาเวรกรรมแต่ได้โบนัสหาซะงั้นมาโชคดีอะไรตอนนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ความสามารถของคุกกี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะเวลาคุกกี้เปลี่ยนแมปเป็นด่านป่าไผ่นะครับเราสามารถกระโดดได้ถึง5สเต็ปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจริงหรือเปล่าครับ1 2 3 4 5เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมกด6ทีมันก็โดดแค่5ครั้งเท่านั้นครับแล้วมันโดดตรงด่านปกติบ้างครับ1 2เนี่ยโดดได้2ทีเท่านั้นครับโดนเปี้ยงเลยเห็นไหมครับก็คือว่าถ้าเราอยู่ในแมปป่าไผ่เนี่ยเราจะสามารถโดดได้5จังหวะติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับทำให้เราสามารถเล็งกระบอกไม้ไผ่ได้มากขึ้นนะครับจุดนี้นะครับมันถึงต้องโดด5เสร็จครับ1 2 3
4 5 6 7นะครับทำลายแค่7ชิ้นชิ้นสุดท้ายเนี่ย 301,000 ครับถ้าทำลาย10ชิ้นก็ประมาณชิ้นที่10ก็ประมาณ 304,000 อ่ะเห็นไหมครับว่าคะแนนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณทีละหมื่นนะครับคิดง่ายๆนะครับผมโอเคมาดูความสามารถของเจ้าซาลาเปาแพนด้ากันบ้างครับซาลาเปาแพนด้านะสักครู่นะครับผมอันนี้เราลองฝึกก่อนนะครับฝึกหาธรรมะสีขวางที่มันโผล่ออกมานะครับในด่านป่าไผ่ครับซาลาเปาแพนด้าทุก18วินาทีเนี่ยเห็นไหมครับมันจะโปรยเยลลี่ซาลาเปาออกมาครับซึ่งถ้าเราเก็บเราก็ได้คะแนนชิ้นละเกือบ 8,000 นะครับก็ค่อนข้างดีครับโอ้ยหลบไม่ได้ครับผมพยายามหลบครับมันเสียเวลาไงขึ้นโบนัสทามนะครับก็คือว่าซาลาเปาแพนด้าเนี่ยมันก็ให้เงินเราด้วยนะครับก็คือทุกการโปรยเยลลี่ซาลาเปาเนี่ยเราจะเด้งเงินถึง60เหรียญ นะครับถ้าเราอัปเกรดเต็มนะครับหมายถึงสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเราอัพเต็มเนี่ยมันจะเด้งให้ทีละ60นะครับสังเกตนะครับเห็นครับ60เห็นตัวที่แพนด้าครับที่ตัวแพนด้าครับมันจะบวกทีละ60 60นั่นแหละครับมันบวกตังค์ให้เรานั่นเองครับก็คือมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างจะกลางๆอ่ะมันไม่ได้ทำคะแนนได้ดีสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ให้เงินดีสักทีเดียวครับเห็นไหมครับมันให้ทั้งเงินให้ทั้งคะแนนครับมันไม่สุดนะครับผมแล้วก็เวลาที่มันโปรยเยลลี่เจ้าซาลาเปาออกมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่เราสิมันจะทำลายสีขวางให้ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้แท่งช็อกโกแลตเนี่ยหายไปเลยครับเพราะว่าเจ้าซาลาเปาแพนด้ามันจัดการนั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับเจ้าคุกกี้ลบชีสนะครับเป็นตัวที่ทำคะแนนได้ดีถ้าอยู่ในเกาหลีนะทำคะแนนได้ดีมากครับแต่ว่าในลายคุกกี้ลานเนี่ยเจ้ากวนอูเนี่ยมีสมบัติพับพุทธศาสตร์ที่โหดมากๆครับเจ้าตัวนี้เลยดับไปเลยครับเพราะทำคะแนนสู้คุกกี้ลดพุทธศาสตร์ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีที่มีตัวใหม่ให้เล่นนะเรื่อยๆครับก็ไม่จำเจดีครับแล้วก็แปลงใหม่นะครับคือทำถ้าเอาคู่นี้มาเล่นเนี่ยก็คะแนนครึ่งๆกลางๆครับแล้วก็การทำลายแบบนี้ครับไม่ได้คะแนนนะครับเราต้องทำลายกระบอกไม้ไผ่กับหุ่นซ้อมใบไผ่เท่านั้นนะครับเราถึงจะถึงได้คะแนนเป็นแสนนะครับถ้าเอาคุกกี้ตัวนี้ไปทำลายสีขวางทั่วไปอ่ะไม่ได้คะแนนนะครับอันนี้ผมเพื่อนเข้าใจผิดก็ขออธิบายตรงนี้เลยแล้วกันครับแล้วก็ไอ้พวกกระบอกไม้ไผ่ครับเราไม่สามารถใช้เหรียญเวทมนต์ทำลายมันได้นะเราต้องใช้คุกกี้ลบพีชเนี่ยวิ่งไปชนเท่านั้นครับมันถึงจะทำลายให้เราได้คะแนนครับโอเคก็สามารถก็ประมาณนี้แหละและเหตุผลที่ผมไม่ใช้สมบัติก็เพราะว่ามันบวกการกระโดดไงเดี๋ยวจะงงเวลานับนะครับก็เลยไม่ใส่นั่นเองครับโอ้ยขึ้นโบนัสอีกแล้วครับแหมจะขึ้นอะไรนักหนาในตานี้ครับขึ้นบ่อยเหลือเกินครับทีตาที่ย้ายขึ้นไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่ครับสักนั้นโอเคมันเป็นอย่างนี้แหละครับทำใจตาที่เราตั้งใจสุดเนี่ยมันมักจะดวงไม่ดีนะครับดูครับเล่นบ้าๆบอๆครับ40ล้านเห็นไหมสมบัติก็คนนกล้วนๆครับไม่มีอะไรเลยครับคะแนนก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับตัวเก่าครับแต่ถ้าเทียบกับเจ้าพุทธาเนี่ยสู้ไม่ได้ครับตัวนี้สู้ไม่ได้นะไม่ใช่พุทธาสู้ไม่ได้นะโอเคก็จะเดี้ยงแล้วครับผมก็พยายามทำลายกระบอกไม้ไผ่เยอะในด่านป่าไผ่คะแนนคงเยอะแน่นอนครับบอกเลยโอเคมาดูสมบัติกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับผมยังไม่อธิบายนั่นเองครับสมบัติคุกกี้นะครับอยู่นะครับสมบัติคุกกี้ก็นี่ครับกดไปดูเลยครับมันจะเพิ่มจำนวนการกระโดด1ครั้งแล้วก็ช่วยคุกกี้ที่ตกหลุม1ครั้งถ้าเราบวก9ครับจะบวกตกหลุมไปอีก2ครั้งรวมเป็น3นั่นเองครับโอเคนะก็คือถ้าเราบวก9มันจะช่วยหลุมถึง3ครั้งแล้วก็เพิ่มกระโดด1ครั้งเหมือนเดิมส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสมบัติของสัตว์เลี้ยงนี่ก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ใบไผ่ครับโอ้เมื่อกี้ผมลืมได้ไงผมลืมบอกว่าเวลาที่ย้ายแมปไปด่านป่าไผ่ครับมันจะมีเยลลี่ใบไผ่ลุกลงมาด้วยก็เห็นอยู่แต่ผมลืมก็ขออภัยด้วยครับมันจะเพิ่มคะแนนเยลลี่ใบไผ่ชิ้นละ 10,000 ครับถ้าเราบวก9ก็เพิ่มถึง 15,000 คะแนนโอเคนะครับส่วนสิ่งที่อัปเดตตามมาสำหรับไอ้เจ้าคุกกี้ลดชีสเนี่ยเยอะแยะเลยครับก็ผมก็น่าเสียดายครับที่ไม่ทันแล้วครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์สุ่มสมบัติระดับ S เนี่ยผมไม่ได้สุ่มเลยครับเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลนั่นเองครับ
นี่ครับข่าวนะครับคุกกี้ตัวใหม่ภารกิจประจำวันประมาณนี้ประตูสมบัติใหม่ครับก็น่าสนใจครับนิดหนึ่งมั้งไม่รู้ว่าสมบัติกระบอกไม้ไผ่หอมกลิ่นต้นไผ่เนี่ยมันจะดีเหมือนเกาหลีหรือเปล่าก็ต้องมาลองนะครับทีนี้ผมยังไม่ลองเล่นไงเบนเชิญเพื่อนอันนี้อันเดิมครับไม่มีอะไรสินค้าแพ็กเกจแล้วทำไมเสียงผมมันแหบๆวะยิงพูดยิงแหบขออภัยครับอีเวนต์ล็อกอินโอเคไม่มีเปอร์เซ็นต์เอสจริงด้วยครับหมดเวลาแล้วครับไม่ทันครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามครับอย่างที่บอกครับใครที่ต้องการติดตาม LINE Official ของผมเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับเพียงพิมพ์ไปที่ค้นหาไอดีครับตัว @zwn0030v ก็จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผมได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม